เริ่มค่ะแล้วค่ะสวัสดีค่ะของเรานะคะเดือสารยาค่ะค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะกิจกรรมภายในของเรานะคะเป็นกิจกรรมหมู่บ้านโขดค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะของเรานะคะจะมีกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอุ้ยกับหัวเป็นบ้านโขดบ้านกับหัวถูกแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นหมู่บ้านโขดช่างสิบป่านะคะมีกิจกรรมให้ทำมากมายนะคะมีทำอาหารไทยนะคะมีศูนย์คอมเพล็กซ์นะคะมีเอนเตอร์เทนมากมายอยู่ในนี้เลยค่ะในห้างอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงข้ามมหิดลค่ะสายสี่มหิดลสายสี่อันนี้ก็คือหนึ่งกิจกรรมที่คุณนำมาตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการวาดรูปลงบนตาลปัดลงบนตาลปัดนะคะกิจกรรมที่คุณมีตรงนี้คือเป็นกิจกรรมให้สำหรับนักท่องเที่ยวทุกวันหรือว่าทุกครั้งที่เข้ามาต้องมีการรีเควสบอกก่อนคะก็จริงๆคือทุกได้ทุกวันเลยค่ะ walk in เข้ามาก็ได้ค่ะ walk in เข้ามาถ้าเป็นกลุ่มทัวร์ก็คือว่าแจ้งก่อนบอกเราก่อนค่ะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะของเราจริงๆมันจะเป็นตามเวิร์กช็อปทุกๆอย่างคือมีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าชมเนี่ยเข้าชมได้ทุกวันเข้าชมฟรีมีกิจกรรมที่ทำให้เห็นกันทุกวันอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะของเรามีบ้านโขนด้วยนะคะมีรำโขนนะคะมีรำนาคีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทริปทัวร์เป็นวันเดย์ทริปอะค่ะซึ่งในวันเดย์ทริปเนี่ยเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของเวิร์กช็อปในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะวันเดย์ทริปนี่คือคุณทำเองรับลูกค้าที่โรงแรมด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็ในกิจกรรมของวันเดย์ทริปจริงๆเรามีทริปที่เลือก3ทริปนะคะก็คือจะมีวันเดย์ทริปทัวร์ทริปเดย์ทัวร์แล้วก็วีคเอนด์ทัวร์วันเดย์ทริปเนี่ยจะเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสนใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งในคอร์สทัวร์ของวันเดย์ทริปทัวร์เนี่ยก็คือเราจะจัดเรื่องของกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็ยิ่งชมหมู่บ้านโขดค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคะค่าใช้จ่าย1,200บาทค่ะ1,200บาทอันนี้คือราคาลูกค้าหรือราคาเอเจนต์มีราคาเอเจนต์ไหมคะราคาลูกค้าค่ะแล้วมีราคาเอเจนต์ไหมราคาเอเจนต์มีค่ะหลังไมค์นะเดี๋ยวยังไงเราจะเชิญเข้าไปในห้องคือเอมาจากห้องTravel Trade นะคะ Tourism Trade เนาะแล้วเดี๋ยวก็ในกลุ่มของพวกเราก็มีTravel Agent เยอะแยะมากมายผู้ประกอบการเดี๋ยวจะเชิญเข้าไปในห้องแล้วก็ฝากนำบัตรไว้ให้พี่ๆเพื่อที่จะเอามาเป็นโปรแกรมอีกหนึ่งโปรแกรมให้นะคะเอเจนต์ทัวร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างโปรแกรมทริปได้ตามความต้องการของลูกค้าเองนะคะที่น่ารักมากๆเนี่ยเดี๋ยวจะบอกนิดนึงว่าเดี๋ยวสารยาเนี่ยเราเป็นคอมเพล็กซ์แล้วก็มีมิวเซียมทั้งหมด3ส่วนด้วยกันถ้าจะเยี่ยมชมแบบเจาะลึกเฉพาะส่วนเราจะทำได้มี inspection trip ไหมคะที่จะให้นักท่องเที่ยวที่จะให้เอเจนต์เข้าไปเรียนรู้ก่อนที่จะนำออกมาขายอะค่ะเพราะว่าในกลุ่มเอมีทั้ง tourism trade แล้วก็มี AEC มีค่ะมีกลุ่มของเอเจนต์ AEC เนี่ยค่ะก็ยินดีค่ะก็จัดมาเป็นกลุ่มเลยก็ได้ค่ะนัดกันไว้นัดกันนะคะถ้าสมาชิกได้ยินแล้วนะคะเราจะมีกิจกรรมดีๆนะคะตรงนี้ก็มีของขายเยอะแยะมากมายนี่เป็นซูเวเนียร์ซูเวเนียร์ที่เราขายในห้องเขาเรียกว่าเป็นบ้านของฝากเป็นสินค้าของบ้านของฝากที่อยู่บริเวณเดียวกันทั้งหมดเลยต้องค่ะอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งสินค้ามีมากกว่านี้นะคะนอกเหนือจากอันนี้จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เขาเรียกเข็มกลัดนะคะค่ะเข็มกลัดติดเสื้อซึ่งจะมีเน้นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยเราก็จะมีเรื่องหน้าโขนนะคะอันนี้สามารถซื้อได้เป็นคอลเลกชันเลยอันนี้มีสอนไหมคะเห็นน้องๆเนี่ยนุ่งใส่โจงกระเบนถ้ามีสอนเนี่ยจริงๆกิจกรรมเวิร์กช็อปมีหลายอย่างตั้งแต่ที่เห็นนะคะการนุ่งโจงซึ่งเป็นอันนี้กิจกรรมที่สนุกสนานมากๆและเสื้อที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะมีการเรียกว่าประคบทองประคบทองมีการสอนให้ทำสอนทำค่ะนอกจากประคบทองแล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมาเห็นเป็นเรื่องของการเพ้นสีโรงงานก็สอนอีกอันนั้นก็มีการสอนค่ะอย่างนี้ก็พลาดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีการจัดทริปทำอินสเปคชั่นแล้วก็ไปดูกันนะคะไม่ได้จริงๆเลยนะคะนี่ค่ะบ่วงหน้ากระบาดค่ะของเรานะคะจะแกนโอเพนนิ่งวันที่11เดือน11ค่ะ11เดือน11ใช่ค่ะคืออะไรอธิบายนิดนึงค่ะเป็นประตูหน้ากระบาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะของจริงค่ะอันนี้ของจำลองของจริงจะสูง10เมตรค่ะอีกเราสามารถเดินลอดเข้าไปได้เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตค่ะตรงนี้นะคะบ่วงนี้นะคะเรียกว่าประตูหน้ากระบาดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆเข้าไปดูประตูหน้าคบาทแล้วเรายังมีถ้ำนาคราชนะคะเปิดให้ทุกคนนี่คืออยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะอยู่ในคอนเซ็ปต์ของเดือดสารยานะคะที่เดียวเที่ยวที่เดียวเที่ยวครบไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะกรุงเทพมีที่เที่ยวเพิ่มแล้วค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะขอบคุณมากมากเดี๋ยวล่องเรือเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราหาเวลาจัดทริปไปนะคะแล้วจะไปเยี่ยมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ